อคุณผู้ชมครับจากบอลสเปนไปดูฟุตบอลลีกของอังกฤษนะครับทุกสายตาจับจ้องไปที่ทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ ก่อนเกมนี่กดดันมากนะครับทุกสายตาจับจ้องที่รอมครับโรเมลูลูากูครับกองหน้าข้าตัวแพงสุดในพรีเมียร์ลีกคนล่าสุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้าของแมนยูเนี่ยพวกดังๆยิงกันหมดแล้วนะฮะทั้งลากาเซ็ตทั้งซาล่าโมราตา้ารูนี่ยิงทั้งหมดเขาเองเนี่ยนะครับก็สามารถยิงได้2ประตูนะครับก็นี่แหละฮะนี่คือโรเมลูลูคากูนะครับก็ทําให้ทางด้านของแมนยูนั้นชนะทางด้านของเวสต์แฮมไปนะครับ4ประตูต่อศูนย์ครับ แต่ว่าดราม่าสำคัญก็คือโจเซ่มูรินโญ่นะครับออกมาพูดนะฮะว่าตั้งแต่เป็นผู้จัดการทีมมาแมนยูทีมนี้เป็นทีมที่มีนักเตะดีที่สุดนะครับนี่ก็คือทางด้านแล้วก็แมนยูก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแจ้งเกิดครับโรเมลูลูคาคูนะครับ